การส่งต่อกันนะครับก็เกรงว่าท่านจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงไม่มีข่าวออกมาแบบนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเก็บภาษีรถเก่าที่มีอายุ10ปีเก็บภาษีรถเก่าที่มีอายุ10ปีแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรถป้ายแดงน,นะข้อความประมาณว่าเล็งเก็บภาษีรถเก่า10ปีเพื่อกระตุ้นยอดขายรถคันใหม่ทางกรม กรมสรรพสามิตรกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลนี้แล้วปรากฏว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จเท็จนะฮะเพราะทุกวันนี้กรมสรรพสามิตรเขามีการจัดเก็บภาษีเฉพาะรถยนต์ใหม่ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นการจัดเก็บภาษีตามหลักสิ่งแวดล้อมมีการกําหนดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้กำจัดซากรถยนต์เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนที่เสนอให้ทางกรมศัพ์สามิตรกระทรวงการคลังพิจารณาวัตถุประสงค์ก็คือสร้างระบบในการกำจัดซากรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างถูกวิธีให้เป็นไปตามหลักสากลเพราะหลายประเทศเขาก็ทำแบบนี้ฉะนั้น กรมสัมามิก็เลยต้องศึกษาผลกระทบข้อเสนอนี้อย่างรอบคอบซะก่อนนะครับฉะนั้นจึงเป็นเพียงแค่แนวคิดที่ภาคเอกชนเอามาเสนอเท่านั้นยังไม่ได้แบบโอ้โหออกมาตรก,การเอาละต่อไปนี้รถเก่าไม่เอาแล้วนะสิปีต้องเก็บภาษีเอา,เอาไปกระตุ้นให้คนไปซื้อรถหมายป้ายแดงมไม่ใช่นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จนะ